นักกีฬาหรือคนที่ชอบเล่นกีฬาที่ดูแข็งแรงดีแต่ทำไมหัวใจวายเฉียบพลันสาเหตุที่ทำให้นักกีฬาเสียชีวิตมักเกิดจากปัญหาของหัวใจจากการรวบรวมข้อมูลการเสียชีวิตของนักกีฬาที่อายุน้อยกว่า35ปีในประเทศสหรัฐอเมริกามากกว่า 1,400 รายซึ่งพบว่า 36% มีสาเหตุมาจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจหนาตัวผิดปกติ 17% มีสาเหตุมาจากเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจ 4% มีสาเหตุมาจากระบบนำคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกตินอกจากนั้นก็เป็นสาเหตุอื่นๆที่ทำให้นักกีฬาเกิดอาการหน้ามืดใจสั่นเจ็บแน่นหน้าอกก่อนจะเสียชีวิตลงค่ะหัวใจวายเฉียบพลันเป็นภาษาที่คนทั่วไปเรียกกันส่วนทางการแพทย์จะเรียกว่าโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายหรือขาดเลือดเฉียบพลันเกิดจากหลอดเลือดแดงที่มาเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจเกิดการอุดตันกระทันหันจากคราบไขมันและก้อนลิ่มเลือดทำให้หลอดเลือดแดงตีบแคบลงปริมาณเลือดแดงผ่านได้น้อยเป็นผลทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจึงเกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลันโรคหัวใจวายเฉียบพลันมีอัตราการเสียชีวิตโดยเฉลี่ย 10% แต่ถ้ามีความดันตกช็อกก็จะทำให้มีอัตราการเสียชีวิตถึง 50% เลยทีเดียวค่ะอาการเด่นสำคัญคือมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกอาจร้าวไปที่คอแขนหรือขากรรไกรแน่นท้องเหมือนมีอะไรมาทับคล้ายเป็นโรคกระเพาะเหนื่อยง่ายเช่นขึ้นบันไดไม่เคยต้องพักแต่พอมีอาการต้องพักระหว่างขึ้นวิงเวียนหน้ามืดคลื่นไส้อาเจียนจุกแน่นหน้าอกชีพจรเต้นเร็วในทางการแพทย์จีนจึงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและความสะอาดของหลอดเลือดโดยเฉพาะหลอดเลือดหัวใจตีบตันควรได้รับการรักษาจากต้นเหตุแบบองค์รวมตั้งแต่เนิ่นๆเอิร์นเวย์ที่เลือกใช้ยาสมุนไพรจีนสูตรเฉพาะซึ่งเป็นต้นตำรับยาล้างหลอดเลือดมีประวัติการใช้ในวงการแพทย์จีนมากว่า400ปีเพื่อลดการรวมตัวของก้อนไขมันในชั้นกล้ามเนื้อผนังหลอดเลือดยับยั้งการก่อตัวของลิ่มเลือดปรับปรุงประสิทธิภาพการไหลเวียนของเลือดลดการแข็งตัวและเพิ่มความยืดหยุ่นของหลอดเลือดหลอดเลือดทั่วร่างกายจึงโล่งสะอาดเลือดไหลเวียนดีไปหล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้อย่างเพียงพอป้องกันรักษาโรคหลอดเลือดตีบตันจากต้นเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวย์ช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวย์ที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเวย์02-751-4399